วิดบ้านแตกโกส่งหวัดดีเบลไปให้ไบรท์แต่คำตอบที่ได้ทำเอาอธิบายแทบไม่ทันเรียกว่ากำลังเป็นวลีฮิตบนโลกโซเชียลที่วัยรุ่นนำไปใช้กันมากมายสำหรับหวัดดีเบลวลีฮิตจาก MV เพลงถ้าเธอรักฉันจริงของวงครีแมนดาวที่ให้ใช้วลีนี้ส่งไปหาคนที่เราชอบกลายเป็นที่พูดถึงบนโลกโซเชียลอย่างล้นหลามรวมไปถึงนักร้องหนุ่มสุดหล่อขวัญใจสาวๆโตศักดิ์สิทธิ์ก็ขอใช้มุกที่ไปจีบหวานใจตัวเองสักหน่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้มาเกือบทำบ้านแทบแตกโดยโตได้โพสต์ภาพแฟนสาวไบรท์พิชยาธารลงในอินสตาแกรมทอชากไซพร้อมกับเล่าเรื่องราวขำๆว่าผมพิมพ์ไปว่าหวัดดีเบลแล้วได้รับรูปนี้กลับมาพร้อมข้อความว่าบงเบลอะไรหวัดดีไบรท์สิปิดท้ายด้วยแฮชแท็กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอธิบายแทบไม่ทันซึ่งไบรท์เองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กลับแฟนหนุ่มว่าหวัดดีเบลและอีโมติคอนมองบนงานนี้เล่นเอาแฟนๆพากันเข้ามาคอมเมนต์ขำและเอ็นดูความน่ารักของคู่หวานคู่นี้และบางคนยังแซวหนุ่มโตด้วยว่าอยู่ก็เล่นกับไฟเป็นไงละวิดบ้านแตกเลยหนุ่มโตหวัดดีเบลแปลว่าอะไรมาดูกันวลีสุดฮิตบนโซเชียลตอนนี้มีที่มาจากไหนทอนอวยพรวันเกิดแฟนหวานซึ่งเปรียบเป็นดั่งเพชรที่ส่องสกาวทอนอวยพรวันเกิดแฟนหวานซึ่งเปรียบเป็นดั่งเพชรที่ส่องสกาวทอนอวยพรวันเกิดแฟนหลังจากที่พระเอกหนุ่มทอนจินดาโชติเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับเพชรพิพัชราแก้วจินดาดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ PIPATCHARA กระเป๋าสัญชาติไทยเป็นของตัวเองก็ดูเหมือนความหวานจะมีมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆทั้งการผลัดลงรูปของกันและกันรวมไปถึงแคปชั่นหรือมุมน่ารักๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนโดยก่อนนี้ได้ถูกชาวเน็ตติติงว่าแฟนสาวไม่สวยผิวดำหน้าตาบ้านๆไม่เหมาะกับชอนก่อนที่นักแสดงหนุ่มก็ได้ปกป้องแฟนสาวโดยคอมเมนต์ตอบไปว่าสวยของแต่ละครไม่เหมือนกันแล้วแต่คนจะมองและตนมองว่านอกจากความสวยคือความดีและความเก่งซึ่งสาวเพชรมีครบทั้ง3ข้อที่กล่าวมาชอนจินดาโชติถูกชาวเน็ตบูลลี่แฟนโดดป้องมีดีกว่าความสวยล่าสุด21ธนาคารคอเป็นวันคล้ายวันเกิดของฝ่ายหญิงหนุ่มชอนก็ได้โพสต์ภาพคู่กันพร้อมเขียนแคปชั่นสุดหวานที่มีความหมายลึกซึ้งสุดๆบอกว่าดอกจัน21เด็ก2020เพชรที่ส่องสกาวคือเพชรที่ผ่านประสบการณ์และการเรียนรู้มาอย่างยาวนาวผ่านการเจียนระไนจากช่างที่หวังดีและละเอียดละออผ่านและอดทนต่อองศาที่เย็นและร้อนมามากเพชรน้ำดีนั้นหายากและต้องรอเวลาที่เหมาะจนกว่าจะได้เห็นและเจอแล้วเมื่อถึงเวลาอันสมควรเพชรเม็ดนั้นจะสวยงามและแข็งแรงซึ่งยากเกินกว่าใครจะทำลายได้เพชรเม็ดนั้นคือหนุ่ยเพชรในวันนี้ในวัยที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมีวุฒิปัญญาและเจตนาที่ดีมีความเข้าอกเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นพร้อมที่จะส่องสกาวและแข็งแรงในทุกช่วงเวลาพี่ขอให้หนุ่ยมีความสุขมากๆนะเพชรเป็นอย่างที่อยากเป็นทำอย่างที่อยากทำมีเจตนาที่ดีแล้วทำต่อไปและไม่ว่าอย่างไรพี่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีและเคียงข้างเราในทุกช่วงเวลานะพี่ดีใจและภูมิใจมากที่เราเป็นแบบนี้นะหนุ่ยเพชรจ๋าพี่ชระปลอผมขอฝากช่วยสนับสนุนแบรนด์แอดพี่ป้าชระของเพชรที่เขาตั้งใจไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมรูปนี้หลังจากที่พี่ช่วยถ่ายโฆษณากระเป๋าเราเสร็จเราคุยกันอยู่นานและจบประโยคที่ว่าเชื่อไหมกระเป๋าเพชรจะดังไปไกลถึงต่างแดนและพี่จะอยู่รอดูวันนั้นเพราะพี่อยากเห็นมันเร็วๆแล้วชายไบรท์ไลท์เอไดมอนด์
ส่องแฟชั่นน้องละลินลูกสาวเนยโชติกาพร้อมแคปชั่นเธอบ้านเราหนาวมากอากาศกลับมาเย็นลงทำให้คนได้หัวใจกระชุ่มกระชวยแอบไปเลือกคนเสื้อกันหนาวมาใส่กันอีกครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นก็หนีไม่พ้นคุณแม่ลูกสองอย่างเนยโชติกาที่ขอลุกขึ้นมาแต่งตัวให้กับลูกสาวน้องละลินพร้อมหยิบแฟชั่นเสื้อกันหนาวมาสวมใส่ให้แบบจัดหนักจัดเต็มโดยเนยโชติกาได้เขียนแคปชั่นแซวลูกตัวเองไว้ว่าเธอบ้านเราหนาวมากกบบวกกับการกดชัตเตอร์อย่างรัวๆที่มีทุกอิริยาบถของน้องละลินไม่ว่าจะทำหน้านิ่งๆหรือส่งรอยยิ้มกระชากหัวใจมาให้กับกล้องงานนี้เมื่อแฟนคลับได้เห็นต่างก็เข้ามากดะไลกันยกใหญ่และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องละลินช่างน่ารักน่าชังเหมือนตุ๊กตาจริงๆแบบนี้ถ้าไม่หลงรักก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้ว แมทพีรณีโพสต์แคปชั่นเด็ดแต่รูปหลอนบอกถ่ายติดวิญญาณขวาล่างเรียกว่าแซ่บถึงใจจริงๆสำหรับสีผมใหม่สีแดงของนางเอกสาวแมทพีรณีหวานใจของหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์เพราะไม่มีใครเห็นแล้วไม่ทักจริงๆยิ่งเวลาแมทถ่ายรูปยิ่งดูสวยสะดุดตาแถมช่วงนี้แมทก็มีทริปเที่ยวตลอดภาพก็เลยยิ่งดูสดใสไปอีกและล่าสุดเมื่อแมทไปเที่ยวและถ่ายรูปกับมุมต่างๆท่ามกลางวิวสวยๆและลงแคปชั่นเด็ดๆไว้หลายอันเช่นใจกลางเมืองมีแต่ตึกใจกลางความรู้สึกมีแต่เธอเบื่อแล้วผจญภัยอยากผจญใจเธอดูบ้างและแคปชั่นล่าสุดที่อ่านแล้วเพลินมากเพราะเด็ดจริงๆแต่มาสะดุดตอนท้ายที่แมทติดแฮชแท็กไว้ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ่ายติดวิญญาณขวาล่างตามแคปชั่นนี้ว่าเพื่อนใช้ให้ไปเก็บดอกไม้สามช่อแต่เราเก็บมาห้าช่อเพราะเราเด็ดเกินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ่ายติดวิญญาณขวาล่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสาธุงานนี้ก็น่าจะเป็นมุกตลกของแมทที่ถ่ายติดขาคนมาแต่ก็ทำเอาแฟนๆที่กำลังดูรูปเพลินถึงกับเกือบหลอนไปด้วยเช่นคอมเมนต์นี้ที่บอกว่าโอ้ยเยยน้องแมทดูรูปเกือบเพลิมแล้วค่ะพอดูมุมขวาล่างคือเกือบหลอนค่ะฟีดแบ็กสงกรานต์กับผมสีแดงของแมทภาพและแคปชั่นหาทำมากสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เจอใครไม่ได้แต่แมทพีรณีทำได้สลัดลุคเป็นแอเรียลสุดปังกับผมแดงแรงสุดฤทธิ์วันที่10ไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกของตูนบอดี้สแลมทำเอาก้อยรัชวินถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เป็นเวลากว่า10วันแล้วที่ร็อกสตาร์หนุ่มชื่อดังตูนอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมต้องเข้ารับการรักษาตัวนะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังมีอาการชาบริเวณแขนด้านซ้ายรวมถึงนิ้วมือบางนิ้วไม่สามารถขยับได้เป็นปกติอันเนื่องมาจากสาเหตุของโรคหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทซึ่งตลอดเวลาที่นักร้องหนุ่มยังคงเดินหน้ารักษาตามขั้นตอนอยู่นั้นทางด้านภรรยาคนสวยก้อยรัชวินก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนั่นก็คือการอยู่เคียงข้างคอยดูแลและเป็นกำลังใจสำคัญกระทั่งล่าสุดบนอินสตาแกรมราชวินวงศ์ก็ได้มีการโพสต์เล่าเรื่องราวน่ารักๆที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลถึงขนาดทำให้ก้อยรัชวินกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เมื่อได้เห็นว่าสามีสุดที่รักอย่างตูนบอดี้สแลมที่แม้ตอนนี้จะยังไม่ได้กลับมาแข็งแรงเต็มที่เป็นปกติแต่ก็ยังคงมีความรักและความเป็นห่วงมอบให้กับเธอเสมอ Daisy Baby I Am Home ใช้ชีวิตนอนอยู่โรงพยาบาลมาครบวันที่10วันนี้ออกไปทำงานที่รับไว้ตั้งแต่ก่อนพี่ตูนเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าด้วยความคิดถึงและเป็นห่วงคนนอนเตียงข้างๆอยากรีบกลับมาดูแลให้เร็วที่สุด
ทุกคืนก้อยจะต้องลากโซฟาเบสมาข้างเตียงพี่ตูนเอาผ้ามาปูจัดที่นอนให้เรียบร้อยและพับเก็บเข้าที่ในตอนเช้าเมื่อกี้ก้อยกลับมาถึงโรงพยาบาลตอน5:30พี่ตูนยังไม่นอนและรอก้อยอยู่ก้อยแอบตกใจว่าทำไมนอนดึกเพราะปกติ4:00ก็จะเข้านอนแล้วเขาบอกว่างีบไปเมื่อตอนเย็นพอเดินเข้าไปในห้องก็พบว่าโซฟาถูกจัดเป็นที่นอนไว้ให้ก้อยเรียบร้อยแล้วหนูทำงานมาเหนื่อยมาถึงจะได้นอนเลยพี่ตูนพูดเรียบตามสไตล์แต่ก้อยนี่น้ำตาไหลเลวฮืออปอลอน้องหมูเป็ดก็มานอนเฝ้าพี่ตูนด้วยตูนบอดี้สแลมขอบคุณทุกกำลังใจกว่า40ปีผ่านทั้งเรื่องร้ายและดีมาได้เพราะมีทุกคนก้อยรัชวินโพสซึ้งถึงตูนบอดี้สแลมวันนี้ได้ดูแลพี่แต่ไม่อยากให้เป็นที่นี่เลยหมอนรองกระดูกข้อกดทับเส้นประสาทโรคพิษของคนทำงานแพทย์แถลงด่วนตูนบอดี้สแลมกระดูกคอทับเส้นประสาทแขนซ้ายชาบางนิ้วขยับไม่ได้ประวัติตูนบอดี้สแลมจากเด็กน้อยมากความสามารถสู่ขวัญใจคนไทยทั้งประเทศ